ชื่นมื่นอยู่ดราม่าจนได้ผมเจ้าสาวแก้วไม่ต้องชาวเน็ตช่วยถล่มแทนดราม่าเจ้าสาวชาวเน็ตแรงไปอีกวิวาอบอุ่นชื่นมื่นเมื่อช่วงเช้าวันที่11ธันวาคมสำหรับคู่รักคนดังแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลและโทนี่รากแก่นบ่าวสาวป้ายแดงที่จัดงานแบบเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนในครอบครัวแขกผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทจำนวนหนึ่งเท่านั้นโดยมีโมเมนต์น่ารักๆในงานแคนดี้รากแก่นพี่สาวเจ้าบ่าวโพสต์คลิปแก้วเจ้าสาวก้มกราบโทนี่เจ้าบ่าวพร้อมเผยด้วยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องจารึกไว้ว่าแก้วเคยไหว้โทนี่และอาจจะเป็นครั้งเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะแก้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JUSTWUANNALIPOURIPS2475@TONIAAKKAEN@KAEWJARIN โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาชมว่าน่ารักมาขณะที่บ่าวสาววันสำคัญสวยหล่อออร่ามากๆเจ้าบ่าวมาในชุดไทยนุ่งโจงกระเบนสีทองขณะที่เจ้าสาวสลัดลุคแบบเดิมๆมาในลุคใหม่สวยเก๋สีผมด้านหน้าเป็นสีสว่างตัดกับสีดำผมบ๊อบสั้นเป็นลอนโดยอยู่ในชุดไทยสีทองอร่ามเช่นกันสวยไปอีกลุคหนึ่งแต่ไม่ไวเกิดดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรงผมเจ้าสาวแบบรุนแรงว่าถ้าไม่ติดว่าสวยนะทรงนี้อุบาทมากชุดไทยกับทรงผมสีงานนี้สาวแก้วไม่ต้องลงมือตอบกลับดราม่าเพราะชาวโซเชียลอีกด้านแห่แสดงความคิดเห็นตอบโต้แทนเจ้าสาวแบบเผ็ดร้อนเช่นกันไปเจอมางงตะกะมากแม่อย่าถามหาสีผมของเขาถามหามารยาทของตัวเองกันก่อนทรงผมเขาบนหัวเขาแต่ดันไปหนักหัวชาวเน็ตบางคนเฉยเลยวันแต่งเขาควรยินดีไม่ใช่ไปเสือกกับทรงผมเขาสีผมหัวเขางานเขาครอบครัวเขาคนวิจารณ์อะใครเป็นต้นทั้งนี้โทนี่และแก้วเพิ่งจอดดราม่าภาพพรีเวดดิ้งที่แก้วเอาเท้าไปพาดหน้ารถว่าไม่เคารพแม่ย่านางจนกลายเป็นปมดราม่าโลกโซเชียลมาแล้ว